โอ้โหทำไมเขาเล่นกันแรงเงี้ยฟิล์มครับผมนะวันนี้ครอบครัว Happy Channel นะเราก็มีทีมงานใหม่เพิ่มมาอีก2คนนะครับเพราะปกติแล้วพวกเราจะมีแค่4คนมีพ่อถาแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพี่เจนกับพี่ตาลนะครับเพิ่มเข้ามาพี่เจนก็คือแผนกตัดต่อนะครับส่วนพี่ตาลนะครับก็จะเป็นแอดมินนะครับที่คอยตอบแล้วก็ดูแลเพจของพวกเรานะครับแล้วตอนนี้นะเราก็รับนักแสดงเพิ่มอีก2คนนะครับนั่นก็คือพี่ต้นนะครับพี่ต้นยืนเนี่ยคนอื่นก็ยืนหมดแล้วยืนแล้วครับยืนแล้วครับอ๋อยืนครับผมแล้วก็จะมีพี่โบนะครับที่มาเป็นนักแสดงของเราเพิ่มมาอีก1คนนะครับตอนนี้นะครอบครัวพวกเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนมี4ตอนนี้กลายเป็น8แล้วนะครับแล้วถามว่าทำไมวันนี้ต้องมายืนอยู่หน้าบ้านเยอะขนาดนี้เพราะว่าวันนี้นะเราจะมีการรับน้องรับน้องอยากจะรู้ว่าพี่ต้นกับพี่โบเนี่ยนะครับรู้จักฟิล์มฟิลดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าคนแรกเลยพี่ต้นพี่ต้นครับผมคนเสื้อฟ้าข้างเนี่ยชื่ออะไรชื่อโฟเล่นอันนี้คือไม่รู้จริงๆครับชื่อน้องอะไรพี่ต้นน้องฟิล์มครับผมเสื้อลายนะครับน้องฟิลครับผมถือว่าโอเครู้นะครับพี่โบล่ะครับชื่อจริงพี่ฟิล์มชื่อว่าอะไรเฮ้ยเอาดีๆดิเฮ้ยเราพูดอะไรเฟซเราก็มีนะใช่เอ๋ยังรู้จักชื่อพี่เลยอ้าวเป็นไงพี่ต้นเป็นไงเดี๋ยวรู้กันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราอยากรู้ว่ารู้จักฟิล์มฟิลดีแค่ไหนถูกไหมแม่มาทำงานกับเราต้องรู้ดิว่าพวกเราเป็นใครชื่ออะไรชอบอะไรกินอะไรต้องทำการบ้านมาดูดิชื่อจริงน้องยังไม่รู้เลยอ่ะแต่รู้ว่าน้องสวยมากว้าวอยู่เต็มเอาละครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำการรับน้องกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับพี่ต้นกับพี่โบนะครับจะรู้เกี่ยวกับฟิล์มฟิลเยอะขนาดไหนในเรื่องส่วนตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะถ้าไม่รู้ก็เดาแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้นะใครจะตอบได้เยอะกว่านะครับใช่แล้วก็ใครตอบผิดเนี่ยเราจะมีบททำโทษนะครับนี่เลยนะครับใช่ค่ะเยอะแยะมากมายนะครับถ้าตอบไม่ถูกนี่คือลาดเลยนะใช่ไหวไหมให้โบลาดพี่ต้นใช่ไหมคะ เรามีทีมงานเอาไว้ทำโทษหรือเปล่าพี่โบน้องฟิลชื่อจริงชื่อว่าเอาอายุแทนได้ไหมอ่ะอายุอ่ะไม่ดีกว่าพี่โบบวกของหนูไปอีก18ปีอ่ะของชิ้นแรกที่เป็นของพี่ฟิล์มนะครับคืออะไรเอ่ยกำไรครับผมเดี๋ยวเราจะมาวางไว้แล้วเปิดให้พี่ต้นกับพี่โบเลือกนะครับว่าอันไหนเป็นของพี่ฟิล์มนะครับพร้อมไหมครับอ่ะวางไว้พี่ฟิล์มพร้อมที่จะแย่งกันยังหนึ่งสองสามโอ้ยทำไมหยิบได้ก่อนน่ะเลือกเลยอ่ะอ้าวแล้วอันนี้เอาไปดิอันนั้นน่ะรู้ได้ยังไงโอ้ยดูสีก็รู้แล้วน้องฟิล์มชอบอันนี้ไม่ดูแขนฟิล์มเลยอ่ะพี่โบทำไมคิดว่าเป็นอันนั้นของฟิล์มคือน้องชอบแบบนี้แน่นอน 100% เพราะน้องเป็นคนที่แบบว่าคือไม่ได้เป็นคนสาวหวานอะไรขนาดนั้นนะคะฟิล์มจะมีความเก๋ความน่ารักสีด้วยอันไหนเข้มกว่าอ่ะโอเคแล้วทำไมไม่หยิบล่ะเมื่อกี้จะแลกปะล่ะไม่ทันน่ะแลกไหมจะแลกปะล่ะจะแลกปะล่ะเออเออผมว่าพี่ต้นเลือกมาแล้วมันดันถูกอ่ะตัวเองโดนนะอันโดนก็โดนจะแลกปะล่ะเออเอาให้โอกาสใจไม่แลกนะครับแลกไม่ได้ถามค่าว่าค่าแลกหรือเปล่าค่าไม่บอกเลยเอาไปแล้วตอนนี้ค่าแลกมาโอเคอันนี้ล้อมอ่ะมาพี่เฟรมเฉลยเลยครับอันไหนของฟิล์มครับเฮ้ยไม่ได้อ่ะนี่ตายดิตายแล้วโอ้โหดีใจด้วยพี่โอ้ยเนาะไม่น่าแรกเลยอ่ะใช้ถุงนี่เหรออยากกินด้วยอ้าวมาบึ้งบึ้งบึ้งโอ้ยย้อนสอนอะอะไรอ่ะตาต่อไปนะครับจะเป็นยางมัดผมของน้องฟิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ต้นกับพี่โบนะจะเลือกถูกหรือเปล่าเอาน้องฟิววางเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิอย่างสองครับต้องใช้ความคิดหรือเปล่าได้นับแล้วหนึ่งสองอันนี้ก็ได้ไหมทำไมอะไรเงี้ยตัวเองไม่ใช่เขาตกใจ
าเร็วจังนะเขาตกใจเขาขออันนั้นได้ไหมข้างว่าหยิบแล้วหยิบเลยโอเคว่าต้นทำไมถึงเลือกอันนี้อ่ะขบวนเลือกอันนู้นแล้วครับไม่ทันอ่ะพี่โบทำไมเลือกอันนี้ของน้องฟิวเพราะว่าน้องฟิวน่ารักค่ะอุ้ยเหมาะกับตัวเลยใช่ไหมตอบผิดก็โดนอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวมาดูกันงั้นเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยมันจะเหลยเลยซอสอ่ะพวกแคมเลยเดี๋ยวให้น้องฟิวเฉลยนะครับว่ายางมัดผมชิ้นไหนเป็นของน้องฟิวนะครับอันไหนครับอันนี้พี่ตาจ้าเอาหมดถุงเลยไหมหมดถุงเลยครับโอ้ยแก้วเนี่ยจ้าไอ้หอมมันกินไม่ได้ผมเมื่อกี้พี่โบแย่งเหรอครับผมโอ้โหมือไว้คือต้องรอดอ่ะนะรอดสิโอเคครับผมพี่ฟิล์มของชิ้นนี้คืออะไรเอ่ยลายมือค่ะครับผมลายมือโอเคพี่ต้นกับพี่โบนะครับมาทำงานที่นี่ต้องรู้ว่าลายมือของฟิล์มกับฟิวเนี่ยเป็นยังไงนะครับเคยเห็นไหมต้นรู้ต้นเอฟซีนี่เป็นอับดุลเหรอเอ้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ากระดาษแผ่นไหนนะครับเป็นลายมือของฟิล์มนะครับใช่ค่ะพร้อมเปิดครับเฮ้ยความแล้วความรุนเอารุนเอาเฮ้ยเร็วเฮ้ยเราอันนี้เราดวงกันมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกันเลยนะเขาบอกข้าสู้ๆด้วยนี่สู้ๆด้วยสู้ของแกมีสู้ๆวะล่ะอันนั้นน่ะของฟิล์มยิ้มอันนี้ถามว่าลายมือฟิล์มหรือฟิวนะฟิล์มฟิล์มต้องเป็นอันนั้นน่ะไม่เฉลยยังอ่ะนี่เฉลยยังยังแลกได้นะไม่แลกเลยแลกเลยแลกว่าแลกเลยอันไหนลายมือหนูอันไหนลายมือของฟิล์มอันนี้สกิลแล้วอันนี้สกิลแล้วเขาว่าไม่เขาไม่แลกเขาว่าเขาไม่แลกโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มลายมือไหนของฟิล์มไม่ต้องอันนี้ดิโคตรเลยอ่ะอันนี้เหมือนเล่นสงกรานต์เหมือนพี่เจนเก็บกดเนาะสนุกซะเลยทั้งมายองเนสทั้งสับปะรดเอ็มกินดูดิเจนลองบ้างไหมพี่ตาลองไหมโดนมาแล้วเคยโดนมาแล้วโดนแล้วอ่ะพี่ต้นทำไมไม่แลกอ่ะเมื่อกี้นี่เขาสะกิดผมบอกว่าต้องแลกต้องแลกต้องแลกโอ้ตายแล้วก็บอกว่าให้แลกเลยแลกเลยแลกขอเรียกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรของชิ้นต่อไปนะครับเป็นของที่น้องฟิวชอบมากนะครับนั่นก็คือปากกาใช่ปากกาฟิววางไว้บนโต๊ะข้างล่างเยอะมากเลยนะใครได้ผ่านจะเห็นโอเคน้องฟิววางเลยค่ะหนึ่งสองเหมือนพี่โบช้านะไม่ใช่ก็พี่เขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะหยิบก็ไม่หยิบบ้าเพราะเมื่อกี้เขาเล่นตัวพี่โบช้าครับเราดูเฉลยเราดูเฉลยเอาเซ่แลกเปล่าแลกเปล่าไม่แลกอ้าวแลกเลยแลกเถอะมาพี่ต้นขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงเป็นปากกาแท่งนี้อันนี้น่ารักก็เหมือนอย่างหนังยางมัดผมอะนะครับผมน่ารักครับแล้วก็โดนน่ารักแล้วโดนเนี่ยอ้าวน้ำเสร็จแล้วมูนอะแลกเปล่าแลกเปล่าแลกเปล่าจะแลกแลกเปล่าไม่แลกเพราะว่าดวงแดงจันทร์อ๋อแทนจันทาจะลงทันแกเองเดี๋ยวว่ามึงมีได้มาเดี๋ยวให้น้องฟิวนะครับเป็นคนเฉลยนะครับน้องฟิวปากกาทั้งไหนนะครับที่เป็นของฟิวชี้ค่ะลูกเงินจะจากตายฟิวเหมือนจะโดนกินเลยนี่อันนี อันนี้คิมนวดใช่ป่ะใช่กินใบเตยออกเลยอ่ะจ้าใบเตยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปนะครับชิ้นนี้คืออะไรครับพี่ฟิล์มถุงเท้าฟิล์มพร้อมเปิดครับเฮ้ยชมพูอ้าวอ้าวโอ้ยสีชมพูใครบอกให้เราสีชมพูยังไม่ฟิล์มนะสีชมพูโดนสีชมพูโดนว่ะพี่โบทำไมเลือกสีชมพูครับลึกๆเขาก็อยากหวานแล้วน่ะก็เลยใส่สีชมพูแอบซ่อนไว้ในใจพี่ต้นทำไมต้องเลือกสีนั้นน่ะก็เขาเลือกสีชมพูไปครับก็เลือกสีนี้ใช่ป่ะชอบสีนี้โอเคมาพี่ฟิล์มเดี๋ยวเฉลยครับถุงเท้าข้างไหนนะครับที่เป็นของพี่ฟิล์มนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนที่พี่โบว่าก็ได้แต่จริงๆอ่ะไม่เคยชอบสีชมพูเลยพิงใช้คู่นี้เหรอคู่นี้ในตู้ไม่มีสีชมพูเลยทั้งนี้ก็แดงเลยจะสีแดงดูดิโดนจะสีแดงในใจเธอไม่ม
ีความหวานใดๆเลยเหรอนี่ไงแต่หวานหยุดไม่หยุดหยุดก็หยุดหยุดได้ขายไปเลยหยุด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 ขายไปเลยพี่ลานตาหน้าขายไปเลยอุ้ยนี่ไงชอบสตรอเบอรี่ไปโบโดนเลยมาร์กหน้าเย็นไอ้ลืมไปไม่ได้ขาวของชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นกระเป๋าตังค์นะครับมาดูแล้วกันว่ากระเป๋าตังค์ชิ้นไหนนะน่าจะเป็นของน้องฟิลนะครับน้องฟิลไปครับหนึ่งสองสามเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยแบดด้วยลังเลลังเลพี่ต้นครับทำไมถึงเลือกเป็นของชิ้นนี้ครับผมว่าปอมๆใช่ไหมปอมบุรินใช่รู้จักเขาได้รู้จักปอมดังตายดังด้วยแล้วมันก็อันนี้เป็นของน้องฟิวอ่ะใช่ผมว่าอันนี้น่ารักกว่านุ้นอุ้ยแล้วทำไมพี่โบคิดว่าของชิ้นนี้เป็นของน้องฟิวครับเพราะคิดว่าโบกับฟิวอ่ะจะต้องไทยเดียวกันนะคะเพราะโบชอบแบดแบดมาลุมากอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ค่ะอ่ะโอเคร้านหนูชอบหรอเขางงร้านหนูชอบหรอน้องฟิวคิดว่าของน้องฟิวชิ้นไหนชี้เลยลูกที่พี่โบบอกว่าเราชอบเหมือนกันมันไม่ใช่กินมากอ่ะเอาปากด้วยหวานขึ้นมาปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเป็นคนหน้าหวานปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเป็นคนหน้าหวานหวานจริงๆไม่เหมือนต้นหน้าเค็มๆว่ะหวานยามายองเนสเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นโมเดลสุดหวงของพี่ฟิล์มนะครับค่ะพร้อมไหมครับ1 2 3เฮ้ยโอ้โหยังไงมีปีกนั่นแหละจะแลกปะล่ะจะแลกปะล่ะไม่แลกแหมมีปีกเรายังไม่เฉลยนะน้องๆทางบ้านเนี่ยจะตอบถูกแล้วนะครับใช่ใช่แค่นี้รู้เลยใช่เนี่ยน้องๆก็จะเม้นบอกว่าไล่ออกไปเลย2คนจริงใช่ปะพี่ต้นครับผมอยากแลกกับเขาป่ะไม่จริงๆอ่ะแลกเลยอันนั้นน่ะกับอันเนี้ยนะไม่แลกดีกว่าพี่โบขอให้ผลหน่อยได้ป่ะทำไมต้องเป็นชิ้นนี้เพราะเราหยิบก่อนเอาจริงๆนะพี่ move to down ของชิ้นไหนเป็นของพี่ฟิล์มครับชิ้นนี้หนูชอบทอยสตอรี่ว้าวใส่งงเลยใส่งงเหมือนพี่ตาลแค้นมากเลยครับอุ้ยเราเกลียดอะไรกันเหรอพี่รับน้องรับน้องนะครับมาร์กผมโอ้โหพอดีงอกนี่หายเลยหมายถึงหายทั้งหัวของชิ้นต่อไปนะจะเป็นปีโป้นะครับปีโป้เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าน้องฟิวเนี่ยชอบทานสีอะไรนะครับฟิวนะใช่ครับ1 2 3เฮ้ยโอ้แลกเวลาแลกมันแลกแลกเวลาไม่แลกเอาอะไรมันแลกก็ไม่ยอมเพราะอันเนี้ยเพิ่งเห็นกินอันนี้มันหมดง่ายเขากินอันนู้นปีโป้มันมีหลายสีนะใช่ใช่เขาว่ากินวนไปงั้นแหละใช่มันอาจจะแบบเก็บสีที่แบบชอบสุดมาที่หลังไงใช่คือเป็นแบบนั้นใช่เก็บของที่แบบไม่ชอบกินกินไว้ให้หมดก่อนแล้วก็เก็บของที่ชอบกินนี่ไงเหมือนลูกชิ้นอ่ะมาน้องฟิวเฉลยครับปีโป้สีไหนที่น้องฟิวชอบทานที่สุดครับสีเดี๋ยวสักโน้โหอุ้ยอุ้ยหวานอะไรอ่ะถ้าใส่นมข้นนี่กินได้เลยว่าเป็นน้ำแข็งใสเลยนะเรียกรถโรงพยาบาลครับกันเลือดเลยเรามาดูของชิ้นต่อไปนะนั่นก็คือลิปมันนะครับใช่ค่ะมาดูกันว่าลิปมันอันไหนเป็นของพี่ฟิล์มนะครับค่ะพี่ฟิล์มว่าแล้วเป็นสองตานะหนึ่งสองสามเฮ้เอ๊ะเอ๊ะเอามาเอาอันนี้มาให้ให้ให้เอาไปเอาไปให้สงสารเดี๋ยวนะพี่โบถามนิดนึงทำไมต้องเป็นอันนี้อ่ะไม่ลิปมันเพราะโบใช้อย่างนี้แต่เขาถามว่าของหนูคืออันไหนก็คิดว่าทำไมหมุนอย่างนี้กับโบกับโบกันด้วยกันด้วยกันด้วยนี่อ่ะพี่ฟิล์มเฉลยครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้อ่ะพี่โบก็หยิบถูกแล้วทำไมเปลี่ยนอ่ะก็คิดว่าน้องฟิล์มต้องใช้เหมือนโบ
โอ้โหทำไมเขาเล่นกันแรงเงี้ยฟิล์มทอดไหมทอดไหมเอาตั้งกระทะตั้งกระทะเดี๋ยวสองคนนี้พอเข้าใจได้คนนี้อะไรเนี่ยโอเคของคนเมื่อกี้เหรอขอโทษชิ้นนี้นะฮะจะเป็นของชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเคสโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าของชิ้นนี้นะครับชิ้นไหนเป็นของน้องฟิล์มนะครับทุกคนพร้อมไหมครับน่ารักลุ้นกว่าพร้อมเริ่มครับอันไหนของน้องฟิวนะใช่ครับไม่มีการแลกนะตอนสุดท้ายเอาแล้วพี่ต้นครับทำไมถึงเป็นอันนี้แกล้งพี่ผมว่าผมชอบหมีครับโอเคจบนะครับอันนู้นก็หมีนะพี่โบทำไมเลือกอันนี้เพราะว่าอันนี้น่ารักค่ะโอเคอันนี้ก็น่ารักนะพี่โบดูแล้ววันนี้อันนั้นก็น่ารักอ้าวมาเดี๋ยวเราให้น้องฟิวเฉลยนะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับน้องฟิวคิดว่าไหนเป็นของหนูครับลูกอันนี่ดีใจด้วยโอ้โหทำไมโดนหนูคนเดียวเลยค่ะล้างก็หน่อยล้างแป้งให้ล้างแป้งโอ้ไม่เกาะเลยอ่ะดูดิโอ้ไม่เกาะเลยทำไมยิ้มแม่ตกเสียของโอ้โหพี่เจนบอกเสียของเลยนะเราอยู่ต้นชอบเล่นแป้งน้ำเลยวันนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะระหว่างพี่ต้นกับพี่โบนะครับทายไม่ค่อยถูกเลยนะเดาล้วนๆกับพวกใช่ work to เดานะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราทำคลิปนี้เพื่อความฮือฮานะแล้วก็เหมือนการรับน้องใหม่ด้วยนะครับที่แบบเข้ามาทำงานกับเรานะครับแล้วน้องๆจะได้เห็นพี่ต้นกับพี่โบนะครับในคลิปหนังสั้นนะครับยังไงก็ฝากพี่ต้นกับพี่โบไว้ด้วยนะครับโอเคพี่ฟิล์มน้องฟิล์มรู้สึกยังไงกับพี่ต้นพี่โบในวันนี้สงสารด้วยตัวอื่นโอเคมีความสุขดีสนิทกับพี่ต้นกับพี่โบแล้วใช่สนิทกันมากขึ้นครับผมตอนนี้นะครอบครัวพวกเราก็มีทั้งหมด8คนแล้วนะครับอนาคตอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็เป็นได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้ว